บัดนี้ก็แม่ชีก็ได้เอาตนเข้ามาบวชในบวรพุทธศาสนาก็รู้สึกว่าประเสริฐที่สุดแล้วถ้าจะมามองดีๆและแม่ชีนี่อุปสรรคมากยิ่งมามองให้ดีๆแล้วแม่ชีนี่น่ามีมานะน่าอุตสาหะน่าภาคเพียรของใดเป็นของยากของนั่นยิ่งเป็นของที่น่ารักถ้าของใดมันง่ายๆของนั้นบางทีก็ไม่สุจะน่ารักนักดูนะแต่ของยากยากนี่น่ารักแล้วทำไมถึงว่ายากถ้าจะพูดให้มันยากมันยากหลายอย่างผู้หญิงนี่เจ้ายากมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรกก็ได้เริ่มแรกของผู้หญิงที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในทางพุทธศาสนาโดยโจรตัวเข้ามาในวัดนั้นยากที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ยอมเอายังไงก็ไม่ยอมขอยังไงก็ไม่ยอมคนที่ขอคือใครพระอานนท์เถระเจ้าคนที่ขอพระนุนเถระเจ้าคือใครนางประชาบดีโคตมีพระแม่นมพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนขอก็คือน้องแม่ของพุทธเจ้านั่นแหละแต่เป็นแม่นมเป็นคนขอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบรรดาญาติทั้งหลายก็บวชกันซะจะหมดแล้วนี่แล้วพระองค์ก็เหลืออยู่กับลูกสาวก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ทำไมก็พยายามคิดอยากจะบวชแต่ตัวเองเป็นผู้หญิงไม่รู้จะบวชได้ยังไงเพศอ่อนแอไปที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่อาจจะถูกรังแกได้หรืออะไรหลายๆอย่างนานับประการมันเป็นอุปสรรคโดยส่วนตัวเองโลกของตัวเองสารพัดทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่อุปสรรคมันเป็นสิ่งอาจจะไม่บังควรที่จะเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้แต่ว่าความอยากเนี่ยมันมากเหลือเกินจึงได้ขอร้องให้พระอานนท์เถระเจ้าลองกราบทูลพระพุทธเจ้าดูสิว่าผู้หญิงนี่จะบวชได้ไหมพระอานนท์รับก็เข้าไปกราบทูลพอกราบทูลพระพุทธเจ้าค้านทันทีไม่ได้ไม่เอาถามไปไงเราตถาคตวางศาสนาไว้ตั้ง 5,000 ปีแต่ของเราตถาคตมัน 2,500 ปีนะแต่สาวกทั้งหลายบอกว่ามันน้อยไปพระพุทธเจ้าอุบัติมาทีหนึ่งเนี่ยมันแสนยากก่อนพระบารมีจะเต็มบริบูรณ์นั้นสร้างมานานโชคโชนโอกาสที่จะมาตรัสรู้นั้นก็น่าจะตั้งสัจจะอธิษฐานให้พระศาสนาของพระองค์เนี่ยยืนยาวยิ่งกว่านั้นไอ้ 2,500 ปีเนี่ยแม่มันน้อยไปอันนี้ตอนนั้น25พุทธศตวรรษเราฉลองไปแล้วนั่นคือฉลองศาสนาของพระสมณโคดมแต่ปัจจุบันที่ต่อมานี่เรียกว่าศาสนาของสาวกเวลานี้สาวกทั้งเป็นใหญ่เป็นโตกันแต่ละฝักแต่ละฝ่ายไม่เข้ากันแยกกกแยกเหล่าแยกพวกบางพวกแยกออกจากมหาเถรสมาคมแยกออกจากสังคณะกฎหมายสงฆ์ปกครองตัวเองวุ่นวายสับสนเพราะเวลานี้เป็นศาสนาของสาวกไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายได้เป็นศาสดาเองนั่นซะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนกันทั่วบ้านทั่วเมืองต่างฝ่ายต่างก็อวดว่าตัวเองนี่เก่งต่างฝ่ายต่างก็ว่าตัวเองเนี่ยท่องมาจากพระไตรปิฎกมาจากพระอภิธรรมอวดกันมาในทางวิทยุอวดกันจริงอวดกันจังคนฟังก็ฟังแต่แล้วแต่ละฝ่ายเทศมาปฏิปทาข้อปฏิบัติไปคนละอย่างบางพวกเอาง่ายเขาว่าคือเอามาทำแล้วเอาใบประกาศนิยบัตรให้เขา
ขาก็จะได้ถือว่าเขาได้ปฏิบัติแล้วได้เข้ามาฝึกแล้วตามวัดต่างๆแม้แต่วัดเขาสุกิมเขาก็มาจึงได้ประกาศไปจึงได้แจกไปประกาศนิยบัตรหรือวุฒิบัตรก็เกิดยิ้มพยองตัวเองขึ้นมาว่าเราได้เป็นผู้มีธรรมฝึกธรรมก็เลยทำให้พวกนั้นเกิดความละอายต่อความประพฤติบางอย่างก็เลยไม่ค่อยกล้าจะทำไม่กล้าจะพูดก็เลยเกิดเป็นผลบางท่านบางองค์ก็เอาผลกันแค่นั้นว่าอย่างนั้นแต่อย่าให้บอกว่าคือใครอันนี้เอากันตื้นๆแค่นั้นวันนี้หมอประยุทธ์เขาก็ถามก็ตอบเขาอย่างนั้นทีนี้อีกส่วนบางฝ่ายอีกก็เรื่องไอ้ที่จะมาทำลายกิเลสตัณหานั้นมันยากหาวิธีให้เขาเห็นง่ายๆเห็นอะไรก็แล้วแต่คอยมานั่งลงไปเห็นก็เป็นผลสมาธิมันก็จะได้ตื่นตัวตื่นใจพอสร้างสมาธิแล้วต่อไปก็ไม่กล้าทำความชั่วต่อหน้าทารกำนันเพราะไม่คุ้มเหมาะไม่ควรกับที่เราเคยฝึกมาแล้วก็เลยหานโยบายวิธีเอาแก้วมาเจียระในใส่ใส่เป็นก้อนหนึ่งตั้งแล้วก็นั่งเพ่งนั่งมองมองกันอยู่นั่นหลับตาก็ปรากฏมีแสงสลัวสลัวบ้างแดงแดงบ้างเหลืองเหลืองบ้างสีแสดบ้างบางทีก็มืดตื้อเขาก็พยายามให้นั่งให้เพ่งจนสามารถมองใสเป็นดวงใสขึ้นมาเขาก็สมมุติความเห็นว่าขนาดไหนสลัวสลัวก็ได้คุณธรรมชั้นนี้เปรียบกับญาณชั้นนี้สว่างขึ้นไปชั้นนี้ก็เปรียบกับญาณชั้นนี้ได้ทันนี้ไล่กันไปจนสว่างก็ได้ญาณชั้นสุดท้ายองค์16สูงขึ้นแต่เอาอุกหานิมิตแค่แสงมาเป็นผลของสมาธิใจไม่ได้ชำระทุกสิ่งทุกอย่างไม่สมบูรณ์มาแล้วก็มันอวดตัวเองก็มาอวดพวกเราสอนกันตั้งแต่เบื้องต้นการฝึกสติการสร้างสติก่อให้เกิดความงามการจับของวางของไม่กระลกกระลนย่อมเป็นผู้พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์กันกองดีแล้วมองซ้ายแหลกฟ้าจะพูดจะจาทุกกิริยาอาการนั้นเราต้องมีสติครอบคุมหมดกันกองดีแล้วว่าการแสดงออกนี้ไม่ได้เป็นไปเพราะผลเสียเป็นไปเพราะผลดีทั้งกายทั้งใจเราครอบคุมกันอันนี้ได้ผลแล้วตั้งแต่ทีแรกได้ผลคืออะไรบาปไม่เกิดแน่ๆเพราะการสังรวมสังวรป้องกันสมบูรณ์อยู่แล้วบุคคลได้เห็นกิริยาอาการก็เกิดประสันนาการเลื่อมใสแน่ก็ไปกิริยาที่สมบูรณ์เรียบร้อยที่มีสติอันนี้เป็นคุณสมบัติเปรียบที่ยกให้ฟังว่ามะม่วง2กิ่งกิ่งหนึ่งที่มีลูกดกสมบูรณ์กิ่งหนึ่งไม่มีลูกเลยลักษณะอาการแตกต่างกันกิ่งที่ไม่มีลูกลงเลยนั้นกิ่งตั้งชันเดแต่พอลมมาเป่าไหวตัวเร็วใบสะบัดตีกันดังซ่าดังจริงๆแต่มันดังไม่มีผลแต่กิ่งหนึ่งมีผลสมบูรณ์ลูกหรือผลดึงกิ่งลูกต่ำลงลักษณะต่ำๆนุ่มๆลมเป่าไม่สู้ซ่าโอนเอ็นโอนเอ็นแต่จริงนั้นมีคุณสมบัติพร้อมฉันใดการแสดงกิริยาอาการพร้อมทั้งสติสัมปชัญญะนั้นย่อมสมบูรณ์เคยมีคุณธรรมท่วงอันนี้คนเห็นก็งามแล้วสวยแล้วหน้าเลื่อมใสแล้วเหมาะสมกับผู้ที่เห็นว่าสมณานันจะทัศนังตามหลักมงคลสูตรว่าการเห็นสมณะย่อมเป็นมงคลอนุดมแตกต่างจากผู้มามองเห็นนิมิตแล้วไม่ได้ทำอย่างเราทำเอาแต่นิมิตเหล่านั้นมาเป็นผลของสมาธิกิริยาอาการทั้งหมดไม่ได้ชำระกิเลสไม่ได้ชำระสมัยก่อนเคยร่วมอยู่กับคณะเคยดูพฤติการเคยฝึกมีผู้สำเร็จธรรมชั้นสูงสองท่านมานั่งคุยกันในเรื่องสำเร็จธรรมคุยกันไปคุยกันมามีเรื่องอะไรก็ไม่รู้ขัดใจกัน
บรรดาผู้มีธรรมทั้งหลายเหล่านั้นลุกตะบันกันคือผู้หญิงนั่นแหละพวกพระก็ไม่มีความสามารถไปดึงออกได้เพราะผู้หญิงตีกันสาดกันโป๊ะเปียกโป๊ะเปียกตบกันไปตบกันมาถ้าเป็นผู้ชายก็โดนน็อกเพราะผู้ชายกับผู้หญิงต่อยกันมันไม่เหมือนกันผู้หญิงแค่เอาอุ้งมือทุบกันปุบมันก็ไม่สู้จะเก็บโวยวายจนเอาพวกผู้หญิงมาลากกันออกนั่นอริยบุคคลกัดกันไม่เคยมีมาก่อนในครั้งพุทธกาลเพราะผู้สอนไม่เข้าใจจึงไม่ได้สอนในชำระกิเลสไม่ได้สอนในพวกนั้นประพฤติดีอยู่ในรูปลักษณะของสัจจะสัจจะโลกุตตรธรรมไม่เป็นไปเพื่อทางอันพ้นทุกข์มันจึงในมีกิเลสแฝงซะมากมายตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ยกย่องก็ไม่แฝงนักพอได้รับการยกย่องว่ามีคนทำชั้นสูงกิเลสจรเขาเรียกว่ากิเลสจรเข้ามาแฝงอีกกลายเป็นพิธิมณะใครหย่ำไม่ได้ใครแหลมไม่ได้อ้าปากมาฉันอ้าปากใส่แหกปากตะโกนมาฉันก็แหกปากตะโกนใส่มันเลยกลายเป็นเรื่องสร้างกิเลสเอากิเลสมาพอกกันให้มากขึ้นนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้เล่าสู่กันฟังเพราะนั้นการทำสมาธิยุคนี้สมัยนี้ล้วนแต่ครูบาอาจารย์แต่แล้วก็ล้วนแต่รู้โดยสัญญาและเป็นผู้ไม่เห็นพระอริยเจ้าคืออรหันต์จึงไม่ได้ตัวอย่างและไม่ได้ปฏิปทาที่ถูกต้องมาดำเนินจึงได้ไปหลงสิ่งที่ไม่น่าหลงเอาสิ่งที่ไม่ใช่ผลสมาธิมาเป็นผลสมาธิมันจึงเป็นการพอกกิเลสให้สูงขึ้นนี่เราสู่ฟังอันนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าหันมาอีกว่าพระองค์ก็บอกว่าถ้าผู้หญิงเข้ามากลัวศาสนานี้จะไปไม่ตลอดก็พระพุทธเจ้าอธิษฐานนะนี่ด้วยพระบารมีที่อธิษฐานจะยังไงก็แล้วแต่ 2,500 ปีเนี่ยมันไปแน่ๆท่านก็ไม่ยอมในเมื่อไม่ยอมก็ไปบอกพระแม่นมว่าพระองค์เจ้าไม่ยอมค่อยเอาใหม่เอาอยู่อย่างนั้นน่ะก็ไม่ยอมอยู่ดื้ออยู่งั้นน่ะตื้อกันอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ยอมอยู่นั่นแหละถึงที่สุดก็ตั้งปัญหาขึ้นมาใหม่ว่าบรรดาผู้หญิงเหล่านี้ถ้าเข้ามาในบวรพุทธศาสนาบวชแล้วเนี่ยจะมีโอกาสได้สำเร็จมรรคผลบ้างหรือเปล่าลองกราบทูลพระองค์ดูบ้างสิพระอานนท์ก็บอกว่าเอาละอาตมาภาพจะเข้าไปเดี๋ยวนี้เขาไปกราบนะครับก็ถามว่าในเมื่อผู้หญิงเข้ามาบวชในบวรพุทธศาสนาเนี่ยจะมีโอกาสได้มรรคได้ผลกันบ้างไหมได้ขนาดไหนชั้นไหนตั้งแต่โสดาถึงอรหันต์นู่นแหละได้ก็ถ้าอย่างนั้นจะมาห้ามมรรคผลผู้หญิงยังไงก็น่าจะเขามีสิทธิ์มีส่วนได้มรรคได้ผลไอ้คำว่าเสื่อมไม่เสื่อมหมดเร็วไม่หมดเร็วก็ไม่น่าคำหนึ่งก็น่าจะเอาเรื่องความสำเร็จของผู้หญิงเอาคุณธรรมยัดเยียดให้เขาซะเลยใครมีบุญมีบารมีมีวาสนาก็โกยเอาไปเลยก็หมดพบหมดชาติกันไปเลยก็ขอพระองค์ทรงอนุญาตซะเลยไม่ดีเลยเอาก็เอาถ้าอย่างนั้นว่าเลยกลับไปบอกนางประชาบดีโคตมีว่าตกลงแล้วพระองค์ให้อนุญาตแล้วถ้าอย่างนั้นก็บวชวันนี้ซะเลยนะก็ดิ่งเข้าไปเลยการบวชเตรียมยังไงผู้หญิงนี้ก็บวชเป็นภิกษุณีซะสิเป็นพระนั่นแหละแต่ศีลมันมาก300กว่านะเท่าไหร่ก็เอาทั้งนั้นแหละขอให้ได้บวชให้เตรียมอะไรบ้างเตรียมเสร็จแล้วเข้าบวชเดี๋ยวนั้นเลยเอามันเดี๋ยวนั้นแม่นี่ท่านฟันนี่แหละสำเร็จเพราะนั้นบรรดาผู้หญิงเข้าสู่บวรพุทธศาสนายากตั้งแต่เบื้องต้นยากจริงๆผู้ที่บวชก่อนคือนางประชาบดีโคตมีนางประชาบดีโคตมีเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณต่อผู้หญิงมากพระนนทเถระเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อผู้หญิงมากเพราะนั้นสมควรผู้หญิงหรือแม่ชีเนี่ยจะระลึกนึกถึงพระคุณของนางประชาบดีโคตมีและพระนนทเถระเจ้าให้มากๆด้วยอันนี้ความยากมันเริ่มมาตั้งแต่นู้นบัดนี้ความยากทั้งหลายเหล่านั้นก็ผ่านพ้นกันมาทั้งหมด
อุปสรรคทั้งหมดของพวกเราก็ผ่านพ้นมาแล้วจนเอาตนเข้ามาสู่บวรพุทธศาสนาได้มาบวชเป็นตาปัจจินีตาปัจจินีเนี่ยศัพท์มันว่าไงถ้าผู้ชายบวชเป็นตาเถียนพระขาวเขาเรียกว่าดาบทเหมือนฤาษีนางภิกษุณีไม่มีแล้วนี่ก็จะเอายังไงผู้หญิงมาบวชก็เป็นตาปัจจินีเหมือนฤาษีผู้หญิงมีศีล8และเรียกกันอย่างนี้แม่ชีศัพท์ใหม่ๆเรียกแม่ชีศัพท์เก่าเรียกว่าตาปัจจินีเหมือนกับว่าดาบทอันนี้เราได้เอาตนเข้ามาบวชเป็นตาปัจจินีได้ประกาศเปล่งวาจาอย่างสมบูรณ์แล้วว่าขอพระสงฆ์ทั้งหลายจงจำพวกข้าพเจ้าทั้ง5คนวันนี้ไว้ว่าเป็นแม่ชีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเปล่งวาจาออกมาดังๆพระสงฆ์นี่ท่านจำแล้ว5คนวันนี้นี่เป็นแม่ชีอีกแล้วเพิ่มกับแม่ชีทั้งหลายแน่นอนอันนี้ก็แปลว่าทุกอย่างสำเร็จมาแล้วจนได้เอาตนเข้ามาบวชอย่างสมบูรณ์แบบแต่เกือบจะได้ศีล7ไปส้มซ้ำลืมไปแต่ตอนนี้ได้ศีล8ก็รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ของใดมันยากต้องรักษาให้ดีเอาให้ดีอันนี้หลักหนึ่งอีกหลักหนึ่งแม่คุณพ่อคุณแม่นี่สิเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีอะไรเทียบคุณโยมพ่อคุณโยมแม่ทั้งสองนี่หรืออาจจะญาติพี่น้องด้วยก็แล้วแต่พระคุณอันนี้เราจะเอาอะไรมาเป็นสิ่งเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาเขาพระสุเมนนุราชมาเป็นปากกาจมลงไปในมหาสมุทรเขียนในท้องฟ้าจนเขาพระสุเมนนุราชซึกลงไปจนหมดน้ำมหาสมุทรจนแห้งก็พรรณนาไม่จบเพราะพระคุณน่ะมากเหลือเกินพระท่านมีเมตตาต่อเราอยู่ได้เพราะความเมตตาของโยมของโยมพ่อโยมแม่ถ้าท่านไม่มีเมตตาธรรมแล้วหรือเราหรือจะเป็นคนได้เกิดมาแล้วโยนทิ้งซะเลยมันจะเหลือเหรอเราเนี่ยเลี้ยงตัวเองได้เลยจบกันโลกนี้ก็หมดอ้าวโลกนี้มันหมดได้ยังไงก้อนแผ่นดินมันก็ยังอยู่ใครจะไปเลี้ยงมันพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าโลกนี้คือก้อนดินพระพุทธเจ้าบอกโลกนี้คือฟุ้งสัตว์พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นเราก็คือสัตว์มนุษย์สัตว์อันนั้นที่เราว่านั่นคือสัตว์คือสัตว์เดรัจฉานนี่คือสัตว์มนุษย์แม้แต่พระโพธิสัตว์ก็คือสัตว์คำว่าโพธิสัตว์ก็เขียนสัตตวะสัตตวะก็คือสัตว์ขนาดกันอันดับชั้นพระโพธิสัตว์นอกจากพระโพธิสัตว์สูงไปจึงเรียกว่าอริยชนหรือกันนายานุชนอริยชนไม่ได้เรียกสัตว์เลยจากความเป็นสัตว์ซะแล้วพวกนั้นอันนี้เพราะนั้นเราคิดกันดีๆเราอยู่ได้ตั้งอยู่ได้และโลกอยู่นี่อยู่ได้ก็เพราะความเมตตาของคุณพ่อคุณแม่จึงได้มีบาลีชัดเจนว่าโลโกปฐมพิตาเมตตาโลกนี้ตั้งอยู่ด้วยความเมตตาของโยมพ่อโยมแม่ของพ่อแม่สัตว์ก็เช่นกันถ้าพ่อแม่ไม่มีความเมตตามันจะอยู่ได้ยังไงมันก็หมดเกลี้ยงไปแล้วคนก็ไม่มีนี่พระคุณอันนี้เจ้าอะไรมาเทียบกันแล้วพระคุณทั้งหลายเหล่านี้โอกาสนี้ไม่ใช่หรือเหมาะที่สุดเหมาะที่สุดไม่มีอะไรเทียบแล้วเป็นโอกาสที่เราจะต้องสนองพระคุณศีลน่ะสิที่เราบำเพ็ญสมาธิที่เราทำน่ะสิปัญญาที่เราหานโยบายชำระกิเลสน่ะสิเป็นบุญมหาศาลบุญทั้งหลายเหล่านี้แหละเราอุทิศส่วนกุศลนี้ให้กับโยมพ่อโยมแม่หรือท่านผู้มีพระคุณเป็นการสนองพระคุณบุญกุศลใดที่เราตะล่อมจิตให้อยู่ในวงแคบบุญกุศลใดที่ทำให้จิตของเราเข้าสู่สมาธิตั้งแต่คณิกะอุปจารอัปปนาอย่างที่เทศเมื่อกี้นี้จุดใดจุดหนึ่งอันใดอันหนึ่งหรือยังไม่ถึงขนาดนั้นสามารถตะล่อมจิตให้อยู่ในความสงบได้ท่านบอกอานิสงส์มหาศาลไม่มีอะไรเลยที่จะเทียบได้พอพระคุณ
ให้ทานเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่รักษาศีลเท่าไหร่เท่าไหร่ก็แล้วแต่อานิสงส์เทียบกันไม่ติดเพราะนั้นบุญอันยิ่งใหญ่อานิสงส์อันยิ่งใหญ่นี่แหละเราจะอุทิศให้กับโยมพ่อโยมแม่หรือท่านผู้มีพระคุณได้ไม่มีอื่นไกลที่จะเกินแล้วขอให้ตั้งใจกันสิเอากันให้ดีเพียงแค่อานิสงส์แห่งการบวชเป็นตาปัจจินีวันนี้นั้นยิ่งใหญ่กว่าอานิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงโบราณยังพูดเสมอให้พวกเราได้ยินได้ฟังติดปากกันติดหูและเราก็พูดเสมอท่านบอกว่ายากถอนอะไรก็ไม่ยากเท่าถอนมานะละอะไรก็ไม่ยากเท่าละกามคุณบุญอะไรก็ไม่เท่าบุญบรรพชาคำว่าบรรพชาก็คือบวชบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาการให้ทานบริจาคมารักษาศีลมาอานิสงส์ไม่มีการเทียบการบรรพชาคือบวชเลยแค่เราบวชแค่นี้อุทิศส่วนกุศลให้ท่านก็ตอบสนองพระคุณไปได้ตั้งเยอะยิ่งถ้าพวกเราดำเนินในศีลสมาธิปัญญาตล่อมจิตให้อยู่ในวงแคบสู่ความสงบเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่อุทิศบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่อันนี้ให้อีกพระคุณนั้นหลายทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่ถูกถอนเหมือนกับเราลงทุนค้าขายถอนทุนตื้นขึ้นมาสัก 75% น่ะหรือใช่มั้ยเหลืออีกสัก 25% ทำไงต่อเราก็ดำเนินต่อดำเนินต่อจนเพิกถอนกิเลสอะไรออกมาสามารถชำระจิตของเราได้พอสมควรดีเราอุทิศส่วนกุศลนั้นยิ่งใหญ่นี้ให้จะไม่เรียบร้อยเสลือพระคุณนั้นนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นขอบรรดาพวกเราท่านทั้งหลายผู้มาบวชทั้งหลายต้องคำนึงให้มากๆเรื่องพระคุณของโยมพ่อโยมแม่และท่านผู้มีพระคุณให้คำนึงให้มากๆขยันหมั่นเพียรบำเพ็ญให้มากๆบวชมาแล้วมาเล่นมาคุยกันหยอกกันเอาเวลามาทิ้งนั่งนินทาชาวบ้านเอาเรื่องไม่ใช่สาระมาคุยยิ่งดีไม่ดีปลุกระดมกิเลสตัวเองให้มันลุกคือขึ้นมาอันนั้นมันควรหรืออันนี้มันไม่ควรเพราะนั้นเราบวชเข้ามาแล้วต้องละเว้นสิ่งที่มันบัวหมองสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมให้เกิดบุญเกิดกุศลแล้วเจ้าบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้สนองพระคุณท่านผู้มีพระคุณถ้ามิฉะนั้นแล้วการปลดเปลื้องหนี้บุญคุณของโยมพ่อโยมแม่นั้นไม่มีทางปลดเปลื้องได้เลยและแถมไม่พอการบวชนี้คือการบวชจูงพ่อจูงแม่เขาวัดเขาวาด้วยไอ้ตายแล้วไปลากเขาผ่าช้าเนี่ยแม่ไม่บวชไม่ลากก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะอันนั้นจะบวชจูงแหมมันจูงผิดเนี่ยจูงเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ถามแล้วนี่ถามโยมก็เลยเป็นภาษาเขมรว่าโยมมากี่คนเขาบอกมาหมดทำไมถึงว่ามาหมดเขาบอกว่าพ่อก็มาแม่ก็มาญาติพี่น้องก็มาแถมไม่พอญาติพี่น้องอยู่เมืองจันทบุรีก็มากันหมดเขาพูดภาษาเขมรเมื่อกี้ตอกแตกตอกแตกตอกแตกกันมาจำได้เขาว่าโมมัดก็คือมาหมดนั่นเองบองประโอนโกนเจ้านู่นเขาบอกว่าอย่างนั้นคำว่าบองประโอนโกนเจ้าบองกับพี่ประโอนกับน้องโกนกับหลานเจ้โกนกับลูกเจ้ากับหลานก็ว่าอย่างนั้นมากันหมดเกลี้ยงเลยเขาว่าอย่างนั้นนี่จูงแล้วนะจูงแล้วเริ่มต้นบวชนี่ก็จูงแล้วต่อไปก็หันเข้ามาว่าลูกหลานอยู่ที่นี้ต้องมาทำบุญมาใส่บาตรมารักษาศีลนี่เราจูงเข้ามาหาวัดหาวาไม่ใช่จูงกับหลังวัดยัดเข้าเมนไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้จูงก็มาหาบุญหากุศลอันนี้เล่าสู่กันฟังหลวงตาพูดมากก็ไม่ดีเนาะเดี๋ยวจะหาหลวงตาพูดเดาพูดเดาเหนื่อยแล้วก็ไม่หยุดเนาะเอาละดีแล้วแค่นี้แหละเนาะเอาละที่สุดนี้ก็ขอให้บรรดาแม่ชีทั้งหลายนี่จงมีแต่ความสุขความเจริญความสะดวกด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่อันนั้นคือพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพทั้ง3อนุภาพมันยิ่งใหญ่ที่เราเคารพกราบไหว้บูชาระลึกถึงซึ่งประกาศแล้วว่าขอระลึกถึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างเมื่อกี้นี้และทำวัดก็ว่า
ทัตสหัสสมิดาสีวะธรรมัตสหัสสมิดาสีวะสังคัตสหัสสมิดาสีวะหรือโสวะของผู้ชายว่าขอพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นเจ้านายของข้าพเจ้าคำว่าสีวะหรือโสวะนั่นแปลว่าทาสข้าพเจ้าขอเป็นทาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลิกจากความเป็นทาสของกิเลสว่าอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นเจ้านายของเราซึ่งประกาศนี้จงมาคุ้มครองอภิบาลพวกเราทั้งหลายอย่าได้มีภัยพิบัติอันตรายอย่าให้มีความขัดข้องทั้งปวงต่อการบำเพ็ญความดีนี้พรที่ให้นี้จงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จในพวกท่านทั้งหลายจงทุกประการเทอญเอาละดีแล้วดีแล้วไม่ยะถาละกาศ3ทีเลิกกันได้พอไม่ต้องยะถาบริวหาข้อตีบเอาละเอากราบสามหนสวยถือสาหาความหลวงตาไอ้คนอ่อนปริยัติทั้งอ่อนปฏิบัติพระป่าพระดงพระเขาในป่าในโลกคุยสับแสงก็ไม่ดีเหตุผลต่างๆอาจจะไม่สมบูรณ์สิ่งใดไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีก็จะไปสื่อสาหาความหลวงตาทิ้งมันซะเลยแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติถึงมันถูกมันต้องก็แล้วกันตั้งใจให้ดีก็แล้วกันเพราะมันไม่ใช่นักเทศนักคุยมันก็ได้แค่นี้ไม่รู้จะว่าไงเนาะเอาพวกเราก็กลับเข้าไปหาหมู่แล้วก็วันนี้ต้องบำเพ็ญนานไม่ใช่เหรอวันนี้อยู่สว่างไม่ใช่เหรอวันนี้กับพรุ่งนี้สว่างคาตาไม่ใช่เหรอเจ๋าเลยทีนี้วันเมื่อลืนอีกวันนึงย่องอยู่สว่างคาตา3วัน3คืนเอาเลยลงเลยเข้าสู่สถานที่บุกพระอาจารย์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระบูรพาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแต่ละท่านได้ดำเนินเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติรักษาข้อวัดปฏิปทาเผยแผ่ศาสนธรรมสร้างคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปในบรรดาคณาจารย์กรรมฐานท่านต่างๆได้มีพระเถราจารย์ศิษย์สายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระอีกรูปหนึ่งที่มีปฏิปทาบารมีธรรมไพศาลจัดลงศาสนธรรมศาสนบุคคลศาสนสถานปรากฏเด่นเป็นเอกแห่งภาคตะวันออกของไทยก็คือพระเดชพระคุณพระวิสุทธิญาณเถระหรือท่านพระอาจารย์สมชายทิตะวิริโยประธานสงฆ์วัดเขาสุกิมตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีภูมิลำเนาเดิมท่านเกิดที่หมู่บ้านเหล่างิ้วตำบลจังหารอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด